กรจาติกวนิชนะครับคืนนี้ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าสำคัญที่สุดก็คือผมขอพระคุณทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนได้มอบให้กับพรรคและผู้สมัครของพรรคในทุกเขตเลือกตั้งทั่วประเทศผู้สมัครของเราได้ทำงานอย่างหนักในการที่จะนำเสนอนโยบายของพรรคต่อพี่น้องประชาชนตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและพรรคเองก็ได้มีความตั้งใจในการที่จะนำเสนอชุดนโยบายที่เราคิดว่าสามารถที่จะตอบโจทย์แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเฉพาะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาทางด้านปากท้องเรามุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาเรื่องของแพงเรื่องของการสร้างโอกาสสร้างอาชีพดีๆให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับเราแน่นอนที่สุดช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่กำลังมีการนับคะแนนอยู่นะครับซึ่งในส่วนของชาติพัฒนากล้าเองเราก็ยังลุ้นอยู่ในอีกหลายเขตนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นครราชสีมาไม่ว่าจะเป็นในหลายจังหวัดภาคใต้เพราะนั้นถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้มีภาพสรุปที่ชัดเจนนะครับว่าเราจะมีส.ส.กี่คนในสภาแต่ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเราจะมีส.ส.เพิ่มมากยิ่งขึ้นเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแน่นอนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยจากผลของการเลือกตั้งเท่าที่เห็นนะครับก็พอที่จะเห็นโครงของรัฐบาลใหม่ได้นะครับว่าจะมีพรรคไหนเป็นแกนที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลนะครับซึ่งก็สะท้อนเสียงและความต้องการของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นก็หวังนะครับว่าจะมีการดำเนินการในการจัดตั้งรัฐบาลได้โดยเร็วเพราะนั้นคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการแล้วก็หวังอย่างยิ่งนะครับขอฝากเป็นประเด็นไว้กับทางวุฒิสภาด้วยนะครับว่าเราก็หวังนะครับว่าทางสว.ก็จะเคารพเสียงของประชาชนนะครับแล้วก็นำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลรวมไปถึงการเลือกนายกรัฐมนตรีที่สะท้อนเสียงและความต้องการของพี่น้องประชาชนนี่คือสุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะเลือกพรรคไหนมาก็ตามนะครับคือประโยชน์สูงสุดของประเทศและพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับเพื่อเราจะได้เดินหน้าต่อไปได้การเมืองก็ต้องเดินไปตามคันลองที่ควรตามกฎกติกาสากลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้นะครับในฐานะหัวหน้าพรรคก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอถือโอกาสที่จะขอบคุณเพื่อนๆผู้สมัครนะครับทุกคนหลายๆคนที่ยืนอยู่เคียงข้างผมวันนี้ผมภาคภูมิใจในทุกๆท่านท่านได้ทำหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยแล้วในฐานะผู้สมัครถือว่าเป็นนักการเมืองเต็มตัวนะครับแล้วก็หวังว่าทุกๆคนจะถือก้าวนี้เป็นก้าวแรกที่เป็นก้าวสำคัญนะครับในอนาคตอาชีพหรือชีวิตทางการเมืองในการดูแลพี่น้องประชาชนในอนาคตต่อไปนะครับ